สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปร,รัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปคุณเคยรู้สึกว่าอารมณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยหรือเปล่าครับ บางวันคุณตื่นมาพร้อมกับทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนาทีหนึ่งคุณอาจจะมีความสุขและพอใจกับชีวิตแต่นาทีถัดมากลับไม่พอใจขึ้นมาเสียอย่างนั้นราว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรืออะไรบางอย่างที่มากกว่าเดิมนักปรัชญาชาวเดนมาร์กครับแห่งศตรวรรษที่19นานาวาเคียเกอร์กอรรู้ดีว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะสื่อนะครับคืออะไร เคียร์ก,กอรน,นะครับผู้มักถูกมองว่าเป็นบิดาแห่งอัติภาวนิยมเชื่อว่าปรัชยาในยุคข,ของเขาเนี่ยมวงแต่มองภาพเล็กๆจนมองข้ามภาพใหญ่ไปปรัชญาได้กลายเป็นสิ่งที่หมกมุ่นอยู่กับอภิปรัชญาที่เป็นนามธรรมโดยจุดสูงสุดของความหมกมุ่นนี้นะครับสามารถเห็นได้ในแนว,แนวคิดเรื่อง w เวลไกส์ของเฮเกลซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในอีถัดๆไปนะครับ ปรชัชญารูปแบบนี้ครับห่างไกลจากปรชัชญาที่ช่วยนำทางและมอบความหมายให้กับปัจเจกบุคคลแบบที่ชาวกรีกโบราณเคยทำกันลิบลับเลยเคียร์เกอรก,กอรครับเรียกร้องให้เรากลับไปสู่รูปแบบปรชัรปบบปรชญาเก่าน,น,นะครับเขาเรียกร้องให้เราเนี่ยกลับไปสู่ปรัทยาที่ต้องมีการสำรวจและสะท้อนตัวตนปรชัชยาแบบที่ขึ้นต้นด้วยฉันและประสบการณ์ที่ปัจเจกแต่ละคนได้พบผ่านมาจริงๆ ด้วยเหตุนี้ครับเคย์ก,รกอรจึงหันไปให้ความสนใจกับความเป็นมนุษย์ของตัวเองและเสนอว่าการใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์จะเคลื่อนผ่าน3ระดับด้วยกันได้แก่ 1. สุนทรียะ 2. จริยธรรมและ 3. าศาสนาเขตแดนสุนทรียะนะครับจะเป็นเขตแดนระดับต่ำที่สุดและมีความสำคัญน้อยที่สุดมันเป็นเขตแดนแห่งการเติมเต็มสิ่งที่ใจหวังเป็นชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยงานเฉลิมฉลอง ความบันเทิงเริงรมความคึกขนองและความปรารถนาในงานเขียนของเคีกรก์กอร์นะครมีตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มเจ้าสำราญจอมเจ้าชู้ผู้เปี่ยมด้วยความรู้ชื่อโยฮันเนส รัาเป็นตัวแทนของเขตแดนสุนทรียะนี้ก็ว่าได้เป็นอย่างดีและอีกอย่างที่ต้องตระหนักไว้ให้ดีก็คือสำหรับเพียเกอร์ก่อแล้วดนตรีของบาร์และไข่ปลาคาเวียนนั้นต่ำต้อยพอๆกับการดื่มเหล้าหัวราน้ำและเพลงกลางนํำสไตล์เพราะมันต่างก็เป็นเพียงแค่การตอบสนองของความปรารถนาส่วนตัวเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ในเขตแดนสุนทรียะก็จะเบื่อหน่ายชีวิตแบบนี้ และเริ่มหมดความอดทนกับอาการเมาค้างยามเช้าพวกเขาจะเริ่มปรารถนาอะไรที่มากกว่านี้ซึ่งก็คือเขตแดนแห่งจริยธรรมนี่คือจุดที่ผู้นิยมในสุนทรียะหันมาช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นและร่วมสร้างชุมชนขึ้นมันเป็นจุดที่สังคมภาษาศิลธรรมและวัฒนธร,รรมก่อตัวขึ้นมามันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่าตัวเราเอง เช่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากดูการกีฬาที่เราเชียร์ทำงานอดิเรกร่วมกับคนอื่นหรือใช้ชีวิตโดยยึดมั่นในศีลธรรมอย่างความเอื้อเฟื้อและความเมตตาส่วนเคตแดนศาสนาถือเป็นระดับสูงสุดและเปี่ยมด้วยความหมายที่สุดของชีวิตมนุษย์มันคือช่วงขณะที่เราถูกดึงดูดเข้าสู่การกระทำที่สูงส่งกว่าอย่างปราศจากเหตุผลและไร้คำอธิบายมันเป็นสิ่งที่บรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ยากมาก เรากับพลังจากเบื้องบนเอื้อมลงมาคว้าเราไว้เราจะรู้สึกว่าเราต้องทำสิ่งที่มีแต่เราเท่านั้นที่เข้าใจเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งนั้นโดยไม่คาดหวังว่าจะมีใครเข้าใจไม่แม้แต่ผู้ที่รักที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดสำหรับเคโกอแล้วครับชั่วขณะแบบนี้คือหนทางที่ดีที่สุดและลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์จะสามารถใช้ชีวิตได้มันเป็นสิ่งที่มีแต่เราเท่านั้นที่รู้และไม่อาจทำความเข้าใจหรือสำรวจในเชิงนามธรรมได้เลยแม้แต่น้อย สำหรับเตแดนของศาสนานะครับผมเชื่อว่าก็คงจะมีคนไม่น้อยนะครับที่รู้สึกถึงสิ่งนั้นได้แล้วก็เข้าใจความหมายของมันจริงๆตัวผมเองอาจจะยังเข้าไม่ถึงในจุดนั้นนะครับอย่างมากก็อยู่ในโซนของจริยธรรมนะครับทีนี้ผมอยากจะเชื่อมโยงไปอีกแนวคิดหนึ่งของตัวเคียร์กอร์แล้วกันก็คือ leap of faith นะครับหรือว่าเรียกว่า leap ก็คือการก้าวกระโดดเนาะส่วน faith ก็คือความเชื่อมันเป็นแนวคิดที่ทําให้เราเห็นว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลนะ หรือว่าความเข้าใจทางตรรกะเพียงอย่างเดียวเขาเชื่อว่าความเชื่อและศรัทธาเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ลึกซึ้งและมีความเสี่ยงซึ่งคำถามที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยคุณจะกล้าตัดสินใจไหมทั้งที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเพียงพอเลยนะ หลายคนอาจจะกลัวการทำผิดพลาดหรือการเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ไม่ดีครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราไม่เลือกหรือไม่ตัดสินใจเลยสักทางหนึ่งเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการพลาดโอกาสที่สำคัญในชีวิตไปเช่นเดียวกัน มีเทคนิคมากมายนะครับที่ช่วยในการตัดสินใจให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น SWOT analysis เนะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆที่พูดถึง strength weakness opportunity และก็ threat หรือว่าเราอาจจะเอามากลับด้านกันนะครับ TOWS TOWS นั่นเองซึ่งเป็นการคิด s t r a t e g y แล้ในการรับมือกับสิ่งต่างๆหรือว่าจะเป็น Eisenhower matrix นะครับที่เป็นตาราง4ีช่องเนาะแล้วก็สำคัญเร่งด่วนอยู่ฝั่งซ้ายบนสำคัญไม่เร่งด่วนไม่สำคัญเร่งด่วน,ไม,วนไม่สำคัญไม่เร่งด่วน สิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจในการทําลงมือทําอะไรบางอย่างนะในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเอ็ดวาร์ดเดโบโนนะครับคงจะต้องเคยอ่านหนังสือของเขาอย่างแน่นอนกับ The Six Thinking Hats ครับผมซึ่งเป็นเทคนิค,นคในการตัดสินใจและก็แก้ไขปัญหาโดยเขาให้จินตนาการว่าเรามีหมวกอยู่6ใบครับหมวกแต่ละใบเนี่ยเป็นตัวแทนของมุมมองหรือ Per s p e c t i ทีที่แตกต่างกันไปหมวกใบที่1ครับ หมวกสีขาวแห่งข้อมูลและข้อเท็จจริงเมื่อเราสวมหมวกใบนี้ครับเราจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลโดยการระบุสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วและสิ่งที่เรายัางต้องรู้เพิ่มเติมหมวกใบที่2ครับหมวกสีแดงแห่งอารมณ์และความรู้สึกเมื่อเราสวมหมวกใบนี้ครับเราจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกอารมณ์และสัญชาตญาณไม่จมําเป็นต้องสนใจเหตุผลหรืออธิบายเหตุผลใดๆครับเพียงแค่แสดงความรู้สึกที่เรามีอยู่ออกมาเท่านั้นเองหมวกใบที่3าครับ หมวกสีดําแห่งการคิดเชิงวิพากษ์เมื่อเราสมมวกใบนี้นะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงวิพากษ์การระบุปัญหาข้อควรระวังและสิ่งที่สําคัญเลยครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้หมวกใบที่4ครับหมวกสีเหลืองแห่งการคิดเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีเมื่อเราสมมวกใบนี้นะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การมองโลกในแง่ดีการระบุประโยชน์การระบุโอกาสและการมองความเป็นไปได้ในทางบวกนั่นเอง หมวกใบที่5นะครับหมวกสีเขียวแห่งการคิดสร้างสรรค์เมื่อเราสวมหมวกใบนี้นะครับตามชื่อเลยเราจะมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองการสร้างทางเลือกใหม่ๆการสร้างทางออกใหม่ๆให้ตัวเองและเราจะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ยังไง และหมวกใบสุดท้ายครับใบที่6หมวกสีฟ้าแห่งการควบคุมและกระบวนการคิดครับผมเมื่อเราสูงหมวกใบนี้นะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการจัดการกระบวนการคิดของเราเองเนี่แหละว่าเอ๊กกำหนดวาระต่างๆเราจะต้องติดตามเมื่อไหร่นะสเต็ปต่อไปเราจะต้องทําอะไรและขอบเขตมันจะอยู่ตรงไหนกันหมวกใบนี้จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้นั่นเอง แถมให้อีกหนึ่งเทคนิคนะครับเทคนิคนี้เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคโปรดของผมเลยก็ว,ว่าได้กับเทคนิค10-10-10 rules ครับผมเทคนิคนี้นะครับเป็นของซูซานเวลช์ครับผมซึ่งเป็นเรียกว่าโอ้เป็นเทคนิคที่ powerful มากๆนะครับสำหรับการ decision making หรือสำหรับการตัดสินใจโดยคอนเซปต์ของเทคนิคนี้ครับง่ายๆตามชื่อเลย10แรกครับคือ10นาทีครับผมให้คุณได้ลองถามตัวเองดูครับว่าเมื่อคุณได้ตัดสินใจแบบนี้ผ่านไป10นาทีแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไง สิบที่2ครับ10เดือนครับผมเมื่อคุณตัดสินใจแบบเนี้ยที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยสิเดือนผ่านมาแล้วคุณรู้สึกยังไงและ10สุดท้ายครับ10ปีครับผมเมื่อเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยมัน Impact คุณยังไงบ้างหรือมันมีผลกระทบยังไงกับคุณบ้างผมเชื่อว่าจุดเด่นของเฟรมเวิร์กนี้นะครับคงจะเป็นการที่ทําให้เราได้เห็นว่า1เลยครับในช่วงเวลาที่มันต่างกันเนี่ยโอ้มีทั้ง10นาทีเนาะสิเดือนแล้วก็มี10ปีเนี่ย การตัดสินใจที่เราได้ทำลงไปเนี่ยนะครับมีผลและก็มี Impact กับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังจมอยู่กับการตัดสินใจที่โอ้ยคิดไม่ออกสักทีแต่ลองมาใช้เฟรมเวิร์นี้นะครับ10นาทีผ่านไปอาจจะรู้สึกอวดกระกระอ่วนใจไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางที่ดีไหม10เดือนต่อไปเริ่มรู้ผลแล้วแหละว่าดีหรือไม่ดีถ้าพอ10ปีเนี่ยเออก็ไม่ได้มี Impact อะไรนี่ ถ้างั้นมันอาจจะแปลได้นะครับว่าเราอาจจะไม่ต้องมานั่งคิดปวดหัวเครียดกับการตัดสินใจนี้ก็ได้เพราะมันก็ไม่เห็นมี Impact อะไรในมุมของ10ปีหรือในระยะยาวเลยการที่เราได้ถอยออามามองภาพใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เราเห็นเลยนะทำให้เราได้ emotional ลด e m o t i o n a l Noise หรือว่าไอความคิดที่มันถูกตีโดยอารมณ์เนี่ยออกไปโดยสิ้นเชิงหรือบางทีภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า cloud your judgment นะครับบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้โอเหมือนมีเมฆหมอกมาบาังการตัดสินใจของเราทำให้เราตัดสินใจไม่ได้สักที อีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทําไมเฟรมเวิร์กนี้ถึงเป็นข้อโปรดของผมนะครับต้องบอกว่ามันใช้ง่ายครับผมมันไม่ต้องมานั่งเขียนกระดาษห,หรือไม่ต้องจินตนาการตารางอะไรมากมายเลยแค่นึกถึง10-10 10เ 10, ท่านั้นเอง10นาทีต่อจากนี้เป็นยังไง10เดือนละ่ะแล้ว10ปีละ่ะคิดแค่นี้ครับสามารถตัดสินใจได้แล้ว สิ่งสําคัญสําหรับ EP นี้นะครับคงจะเป็นการที่เราเนี่ยพึงระลึกตัวเองอยู่เสมอนะครับอาจจะไม่ต้องดูก็ได้นะว่าเราอยู่ในเรียกว่าระดับไหนระดับเขตด,ดินแดนระดับเขตจริยธรรมหรือระดับศาสนามันคงไม่ได้สําคัญหรอกครับเท่าว่าเรารู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และเรากําลังทําเพื่ออะไรอยู่เท่านั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญเพียงพอในการดําเนินชีวิตของเราแล้ว ขอบคุณที่ยังติดตาม p l o s o s o y h y d View นะครับใน EP ที่24แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์แต่ละอันเนี่ยอ่านแล้วใจฟูมากๆนะครับรวมไปถึงทำให้อยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปอีกมีอะไรที่สามารถทำให้มันดีขึ้นไม่ได้อีกขอแค่บอกแค่ผมแล้วเดี๋ยวผมจะทาให้ อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะออกมาทุกอาทิตย์เนี่ยแหละโดยอาทิตย์หนึ่งเราก็จะพยายามให้มันอยู่ได้ประมาณ3-4ถึงคลิปนะครับเพื่อจะได้มีความต่อเนื่องของเนื้อหาและก็ไม่ทิ้งให้หายให้คิดถึงจนเกินไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ philosophy and view ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ